5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยหนุ่ยเชิญยิ้มเผยสาเหตุได้ไปต่อคนเดียวในบริษัทฮาไม่จำกัดบุ๋มปนัดดาเฉลยสถานะหนุ่มข้างกายใช่คนรู้ใจใหม่หรือไม่ยืนยันซีรีส์ Sex and the City คัมแบ็กบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งภรรยาของเจโจสวมชุดเอวคอดกิ่วออกงานโต้ข่าวท้องทายาทคนที่3สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day นะคะมาพบกับเรา2คนนะครับพี่ปูเป้และผมซันนะครับมาติดตามข่าวบันเทิงที่น่าสนใจกันนะครับวันนี้ก็มีข่าวบันเทิงมากมายมาฝากคุณผู้ชมกันครับเหมาะกับบรรยากาศของวันนี้โอ้โหอากาศเย็นซันใช่ครับเมื่ออากาศเย็นแล้วเราก็ต้องการแบบคนที่รู้สึกดีๆก่อนแล้วอบอุ่นนะนี่นะครับข่าวโรแมนติกข่าวนี้เลยนะครับถือว่าเป็นข่าวดีของวงการเลยก็ว่าได้นะครับคุณปาล์มปวีแห่งวงมีนเนี่ยได้มีการทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานด้วยแหวนเพชรเม็ดโตเลยทีเดียวครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับสำหรับคู่รักปาล์มปวีปรีชาวีรกุลมือคีย์บอร์ดแห่งวงมีนที่ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวเนยแต่งงานด้วยเพชรเม็ดโตขณะที่สาวเนยเนี่ยไม่รู้ตัวมาก่อนเลยครับหลังจากที่ปาล์มได้โพสต์ลงใน IG Story แล้วนะคะเจ้าตัวก็มีการโพสต์ลงโมเมนต์หวานๆต่อด้วยรูปแหวนพร้อมกับรูปคู่ประกอบกับข้อความที่มีใจความบางส่วนอธิบายถึงความเรียบง่ายของความรักครั้งนี้ว่าจริงๆโมเมนต์ทั้งหมดจะดูเรียบง่ายธรรมดาธรรมดาแต่ว่าพิเศษก็เหมือนความสัมพันธ์ของเราไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่ทุกนาทีก็มีคุณค่าเอาเป็นว่านับจากนี้จะเป็นเด็กดีไม่ดื้อแล้วจะอยู่ดูแลกันไปเรื่อยๆนะครับงานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของวงการดนตรีตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีมาด้วยนะครับคือเป็นการขอแต่งงานในยุค New Normal นั่นเองคือขอกัน2คนแล้วก็ถ่ายคลิปมาเนาะใช่แต่คิดว่าก็คงจะมีการขออนุญาตผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วนะคะครับผมเรื่องราวความรักยังไม่จบเท่านี้ค่ะมาดูที่รุ่นใหญ่อย่างคุณบุ๋มปนัดดากันบ้างก็มีแบบว่าแฟนๆเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะบางช็อตบางมุมรูปทำบุญเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีแขนล่ำมากๆของหนุ่มปริศนาคนหนึ่งซึ่งหนุ่มคนนี้ก็ตามไปที่ทำงานของเธอด้วยก็มีคนตาดีไปแบบจับคลิปนะคะต้องถามคุณบุ๋มแสดงว่าเขาคือใครนี่เลยเพิ่งจะผ่านพ้นวิกฤตนะคะโควิด-19 ไปเท่าไหร่ก็กลับมาเจอกันอีกรอบ2แล้วก็เพิ่งไปทำบุญวันเกิดของคุณบุ๋มปนัดดาในวันที่10มกราคมที่ผ่านมาในวันเกิดปีนี้ค่ะพี่บุ๋มก็ร่วมทำบุญแต่งานนี้ก็มีคนตาดีแอบเห็นว่าเอ้ามีหนุ่มคนพิเศษไปร่วมด้วยหรือเปล่าใน IG Story เนี่ยก็มีภาพหนุ่มคนรู้ใจช่วยถือของทำบุญด้วยนะคะเห็นพี่บุ๋มดูหัวใจสดชื่นอีกครั้งเนี่ยทีมข่าวก็เลยขอต่อสายตรงพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของเจ้าตัวกันนะคะทางคุณบุ๋มก็ยอมเผยกับทีมข่าวของเราสำหรับความรักครั้งนี้นะไม่รีบขอแบบค่อยเป็นค่อยไปส่วนสถานะตอนนี้ก็ขอให้ใช้คำว่าคนพิเศษไปก่อนค่ะคือเราโตแล้วอ่ะแล้วก็เราผ่านความรักมาหลายครั้งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าพอมาวัยนี้เราก็จะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าค่ะคือจะไม่แบบหวือหวาเหมือนวัยรุ่นไม่อะไรอีกแล้วอ่ะแล้วก็ขอแบบนิ่งๆดีๆกันไปดูแลกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มานั่งจำกัดจำขีดว่าเออเธอต้องอย่างนั้นฉันต้องอย่างนี้ไม่เหมือนเด็กๆแล้วอ่ะณสถานะตอนนี้ก็คือเป็นคนพิเศษของกันและกันเรียกเป็นแฟนได้เต็มปากไหมพี่บุ๋มตอนนี้สถานะโอ้ยคือมันเพิ่งเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์เองค่ะเพิ่งเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็มันเพิ่งเริ่มที่จะโอเคอ่ะเริ่มเดินไปไหนมาไหนให้คนเริ่มรู้เยอะขึ้นเริ่มเจอกันเยอะขึ้นแต่จะยังไงต่อจากเนี้ยพี่ยังไม่ได้มานั่งขีดเส้นตัวเองเอางี้ดีกว่าเนาะครับผมเรียกว่าเป็นคนพิเศษพอสำหรับหนุ่มคนรู้ใจคนนี้ครับพี่บุ๋มไปเจอกันได้ยังไงครับพี่เจอกัน
เนี่ยนะปี2016แล้วอะก็นานอยู่เนาะนานค่ะแต่มันไม่ได้ว่าคือต่างคนต่างก็อยู่กันคนละจังหวัดอืมครับผมค่ะแล้วก็ต่างคนต่างก็มีบางทีมันก็มีคนคุยกันอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนั้นเราก็ยังไม่ได้แบบพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนพิเศษกันใช่มั้ยครับไม่เลยครับผมได้แต่รู้ว่าเขาปลื้มเราผ่านมาก็ได้แต่โอเคส่งคำทักทายขอบคุณอะไรแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยแต่เพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาเรียนออนไลน์ของลูกเนี่ยครับแล้วอันดาอยากเรียนยิงปืนอืมครับผมค่ะแล้วเขาเป็นแชมป์ยิงปืนรณยุทธ์ก็เลยได้มาทำความรู้จักเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับพ่อลูกเป็นสื่อกลางแต่นั่นแหละแค่นั้นแหละขอบคุณพี่บุ๋มมากนะครับจ้าจ้าครับค่ะขอบคุณครับโอ้โหบอกว่าความสัมพันธ์ที่พิเศษครั้งนี้เพราะว่าลูกสาวของพี่บุ๋มเนี่ยอยากจะเรียนยิงปืนแล้วคือทางฝ่ายชายเขาก็เป็นถึงนักกีฬาทีมชาติใช่ไหมก็ให้คำแนะนำก็เลยสานต่อนี่นะถ้าพี่บุ๋มว่าดีเราก็ว่าดีใช่ ตามคอนเซปต์เลย เอามาต่อกันนะครับกับเรื่องราวดราม่าของบริษัทฮาไม่จำกัดกันบ้างนะครับเมื่อคุณนุ้ยเชิญยิ้มเนี่ยได้ไปต่อคนเดียวแล้วก็มีดราม่าตามมางานนี้เจ้าตัวเลยต้องออกมาชี้แจงครับต่อเนื่องจากที่นุ้ยเชิญยิ้มโพสต์ภาพพร้อมเปิดแชทหลังคุยกับจตุรงค์มกโจ๊กถึงประเด็นที่บริษัทฮาไม่จำกัดเปลี่ยนตัวนักแสดงล่าสุดทีมข่าวนะครับได้ต่อสายตรงหานุ้ยเชิญยิ้มเจ้าตัวบอกว่าเอาจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเรื่องเปลี่ยนตัวนักแสดงก็อยากให้รุ่นน้องได้มีโอกาสทางการแสดงมากขึ้นส่วนประเด็นที่หลายคนมองว่ามีปัญหากับบริษัทต้นสังกัดนั้นก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากันอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาทำงานกันอย่างมีความสุขครับเพราะว่าเซนเนี่ยเขาดูแลเราดีมากๆเลยค่ะที่บอกเลยพี่อ่ะตั้งแต่เล่นตลกมาจนอายุจนป่านเนี้ย47 48พี่มีความสุขมากๆเลยครับบริษัทเซนก้าวขาเข้าไปมันมีความสุขมากๆแล้วเขาปล่อยพวกเราเล่นกันเป็นอิสระเป็นอิสระมากๆใครอยากจะเล่นอะไรใครอยากจะทำอะไรผู้กำกับปล่อยให้เล่นเดี๋ยวเขาไปตัดต่ออะไรของเขาเองหลายคนก็สงสัยว่าทำไมอ่ะเหลือพี่นุ้ยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คือบอกว่าพี่เป็นคนแก่ติดบ้านอ่ะพี่ก็อยู่ตรงนี้ได้ต้องไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่มีปัญหาอะไรกับใครไงพวกน้องๆเขาอยากไปทำตรงนั้นเขาอยากโตเติบโตแล้วก็ไปว่าเขาไม่ได้พี่ก็ถามน้องๆนะเฮ้ยแล้วพี่ยังอยู่ตรงนี้เป็นไรเท่าวะโอ้ยไม่เป็นไรพี่โตเขาวนเวียนกันมาเดี๋ยวพวกผมไปนะแต่ที่เขาวนกลับมาอีกแล้วพี่ก็มันก็เป็นแค่นี้เองสมัยก่อนผมก็เป็นตัวนี้นะเวียนมาก่อนจะเข้าที่เข้าทางเนี่ยสมัยก่อนเป็นอย่างนี้เลยนะตั้งแต่ปี58 59เลยนะเวียนมาหาในตำแหน่งเวียนมาหามันก็เหมือนกับว่ามันเปิดช่องทางด้วยที่จะแบบว่าให้ตลกหลายๆคนที่เขาอาจจะแบบอยากเข้ามาร่วมทำงานอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะคะต้องมากๆเลยครับต้องให้โอกาสกันเรามาเนี่ยสมมติเนี่ยทุกคนเนี่ยมันประสบความสำเร็จหมดแล้วจ้ะใช่ป่ะแล้วตอนนี้พี่น้องตลกของเราอีกหลายๆคนพอจะได้ลืมตาอ้าปากได้บ้างแต่นั้นเขาจะวนมาเขาจะมาให้หายคิดถึงแต่ทันทีต้องผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพียงแต่ว่าให้ผู้ชมอ่ะเปิดใจดูเท่านั้นเองขอบคุณมากเลยนะคะพี่นุ้ยครับผมค่ะสวัสดีค่ะก็ชี้แจงกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมนั่นเองอะเนาะค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะใครที่ติดตาม Instagram ของคุณอ้อมอังคณาก็ตกใจเพราะว่าเธอเนี่ยลงโพสต์ขอความช่วยเหลือนะคะคุณพ่อเนี่ยป่วยหนักเลยค่ะหลังจากที่คุณพ่อของนางเอกอ้อมอังคณานะคะได้เข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากภาวะเนื้อตายที่ขาด้านขวาล่าสุดเจ้าตัวก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Instagram ขอรับบริจาคเลือดเพื่อใช้ในการผ่าตัดคุณพ่อค่ะเนื่องจากขณะนี้มีภาวะขาดแคลนเลือดจำนวนมากเลยโดยระบุว่าขอบริจาคเลือดกรุ๊ป A ให้คุณพ่อพศอึ้งเจริญนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อของอ้อมเองใครที่มีเลือดกรุ๊ป A หรือว่าเลือดกรุ๊ปอื่น
ก็สามารถทำได้นะคะเพื่อใช้ในการผ่าตัดของคุณพ่อบริจาคมาได้ที่ธนาคารเลือดชั้น1โรงพยาบาลสิรินธรโดยเจ้าตัวก็เผยว่าคุณพ่อได้เกิดภาวะเนื้อตายที่ขาด้านขวาแล้วก็ติดเชื้อในกระแสโลหิตค่ะทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้งประกอบกับการที่มีโรคประจำตัวด้วยโรคเบาหวานจึงทำให้เกิดอาการวิกฤตตอนนี้เจ้าตัวต้องโทรเช็คอาการจากคุณหมอทางโทรศัพท์เพราะไม่สามารถไปที่โรงพยาบาลได้เนื่องจากมีมาตรการโควิด-19ของโรงพยาบาลนั่นเองด้านคุณแม่ของนางเอกรุ่นใหญ่อย่างตั๊กมยุราก็เข้ารับการผ่าตัดหัวใจครับจากอาการโรคหัวใจกำเริบจนต้องเข้าห้อง ICU เมื่อช่วงวันปีใหม่ที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพขอบคุณทีมแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหัวใจของคุณแม่ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับโดยระบุข้อความว่าการผ่าตัดหัวใจของคุณแม่เป็นไปได้ด้วยดีค่ะขอขอบพระคุณทีมแพทย์หัวใจจากโรงพยาบาลรามาธิบดีและขอขอบคุณการรักษาเบื้องต้นจากโรงพยาบาลรามคำแหงก็มีคนบันเทิงเข้ามาอวยพรขอให้คุณแม่นั้นหายไวๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ตั๊กเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับขอส่งกำลังใจให้กับทั้งสองครอบครัวนะคะใช่ครับมาถึงซีรีส์ในตำนานกันบ้างนะครับกับ Sex and the City นะครับหลังจากที่มีดราม่าถาโถมว่านักแสดงที่กลับมาเนี่ยมีไม่ครบนะครับล่าสุดมีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าจะกลับมาอย่างแน่นอนครับถ้าจากเพิ่งแจ้งข่าวที่ซีรีส์และหนังดังเรื่อง Sex and the City เตรียมจะคัมแบ็กโดยไม่มีคิมแคทรอลผู้สวมบทซามานธาโจนส์ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนล่าสุดมีความชัดเจนออกมาเพิ่มเติมครับว่าผลงานเรื่องนี้จะคัมแบ็กในเวอร์ชันซีรีส์ลงจอผ่านระบบสตรีมมิ่งและชัดเจนเลยนะครับว่าทีมนักแสดงนำจากแก๊งเพื่อน4สาวจะเหลือแค่3คนนั่นก็คือซาร่าเจสสิก้าพาร์เกอร์ผู้สวมบทแครีแบรดชอว์คริสตีนเดวิสผู้สวมบทชาร์ลอตต์ยอร์กนะครับและซินเทียเน็กซันผู้สวมบทมิรันดาฮอฟส์ครับโดยจากโพสต์ล่าสุดของซาร่าเจสสิก้าพาร์เกอร์ค่ะเป็นคลิปความวุ่นวายในมหานครนิวยอร์กกับแคปชั่นประกอบภาพสั้นๆเหมือนเป็นคำรำพึงรำพันประจำซีรีส์ของเธอว่าไม่รู้สินะแต่ฉันก็สงสัยว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนก็แทบจะทำให้เดาทิศทางไม่ถูกเลยว่าเอ๊ะเรื่องราวการกลับมาของ Sex and the City หนนี้จะเป็นไปในทิศทางใดนะคะข่าวก็บอกเพียงว่าภาคใหม่นั้นจะมี10ตอนด้วยกันกำหนดเริ่มถ่ายปลายฤดูใบไม้ผลินี้แล้วก็ได้ไมเคิลแพทริกกลับมาอำนวยการสร้างค่ะโดยก่อนหน้านี้ผลงานเรื่องนี้ในเวอร์ชันซีรีส์ก็ได้มีการออกอากาศในช่วงปี1998ถึงปี2004ก่อนจะถูกนำมาสร้างเป็นหนังอีก2ภาคในปี2008แล้วก็2010ค่ะจริงๆก็แอบเสียดายนะครับเพราะว่าซามานธานี่ถือว่าเป็นตัวจี๊ดของเรื่องทีเดียวเนาะใช่แต่คือมันมีข่าวว่าเธอก็ไม่ถูกกับซาร่าเจสสิก้าพาร์เกอร์หมายถึงชีวิตจริงอะนะแล้วคือเธอก็บอกว่าณบทในวัยนี้เนี่ยซามานธาก็คือ50กว่าไปแล้วจะมาให้แบบเฟี้ยวแซ่บกินเด็กมันคงไม่ได้นะคะมาถึงเรื่องราวของปัญหาในวงการภาพยนตร์นะคะมันก็จะมีปัญหาเล็กยิบย่อยกันไปเรื่องของการไม่เท่าเทียมกันทางเพศรวมถึงปัญหาที่ทำไมนักแสดงผิวสีโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยจะได้รับรางวัลเลยโดยเฉพาะแฮลลี่เบอร์รี่ก็ออกมาเปิดใจกับเรื่องนี้ค่ะแฮลลี่เบอร์รี่ดาราเจ้าบทบาทที่ขณะนี้วัย54ปีนะคะหลายคนน่าจะจำเธอได้ในฐานะนางเอกระดับรางวัลออสการ์จากผลงานหนังเรื่อง Monster Ball ในปี2001แต่น่าจะลืมไปแล้วว่าหลังจากปีนั้นมาเนี่ยดารานำหญิงเนี่ยนะคะไม่เคยมีใครที่ได้รับรางวัลนี้แล้วเป็นดาราผิวดำเลยนอกจากเธอนะคะในการรับรางวัล Academy Award สาขา Best Actress ค่ะแฮลลี่เบอร์รี่อดีตสาวบอลจากหนัง Die Another Day วัย54ปีบอกว่าถือเป็นเรื่องน่าเศร้ามากที่เวลาล่วงเลยมา20ปีแล้วแต่ยังคงไม่มีนักแสดงเชื้อชาติอื่นนอกจากคนขาวที่สามารถคว้ารางวัลเกียรติยศนี้ได้ทันจากเธอเลยดังนั้นสำหรับเธอจึงเหมือนกับการอกหักอยู่ทุกๆปีเพราะเมื่อช่วงเวลาแห่งการประกาศผลรางวัลออสการ์ซึ่งถือเป็นเวทีเกียรติยศสูงสุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกเธอก็มาจะลุ้นทุกครั้งว่าปีนี้จะสมหวังไหมและคำตอบก็คือเธอผิดหวังมาตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาครับสำหรับเวทีการประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่93ในปีนี้นะคะณคือเจอสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็เลยมีการเลื่อนประกาศผลจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปเป็นวันที่25เมษายนแทนค่ะ
ก็ต้องมาดูว่าเรื่องไหนได้เข้าชิงนะคะครับผมเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของคุณตองภครใหม่นะครับจะพาย้อนวานๆไปกับการครบรอบ20ปีอัลบั้ม7ครับกลับมาอยู่กันต่อในช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมย้อนไปถึงสมัยที่เพลงเนี่ยยังออกอัลบั้มเป็นคาสเซ็ตเทปนะครับล่าสุดเนี่ยคุณตองภครใหม่จะพาคุณผู้ชมย้อนวานๆไปกับอัลบั้ม7ที่สมัยนั้นเนี่ยทำเอาแฟชั่นเสื้อเชิ้ตพร้อมกับกางเกงยีนฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวครับย้อนกลับไปในปี2543ถือว่าเป็นปีที่อัลบั้ม7เป็นกระแสมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นอัลบั้ม7นักร้องสาวมากฝีมือของแกรมมี่ที่มีความสามารถและคาแรคเตอร์ในตัวเองรวมทั้งแฟชั่นเสื้อเชิ้ตขาวกางเกงยีนก็กลายเป็นเทรนด์แฟชั่นจากอัลบั้มในยุคนั้นด้วยมาถึงวันนี้ครบรอบ20ปีอัลบั้ม7แล้วเลยต้องขอพูดคุยกับหนึ่งในสาว7อย่างตองภครใหม่ว่ารู้สึกอย่างไรที่ผ่านมา20ปีแล้วแต่อัลบั้มนี้ยังคงถูกพูดถึงกันอยู่นะครับเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกว่าดีใจที่มีคนคิดถึงและส่วนตัวยังจำภาพบรรยากาศในช่วงนั้นได้ดีเลยทำได้ค่ะเพราะว่าเป็นเด็กที่สุดในแก๊งไงเวลาเราบ่าวทำทุกคนก็จะเอ็นดูเราว่าโอ๊ยไม่เป็นไรร้องผิดอันนั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้อบอุ่นจังเลยเพราะเรากลายเป็นน้องเล็กตอนนี้ก็ยังรู้สึกอยู่นะคะเพราะเวลามารวมตัวกันเราก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นน้องเล็กอยู่เทนฮิตเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนเป็นไงครับพี่ตอนนั้นรู้สึกดีมากค่ะไม่ต้องเวลาไปไหนไปเป็นหมู่คณะใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็กางเกงยีนสบายพี่ๆทุกๆคนน่ะก็สวยหมดเลยไงแล้วเราก็จะเป็นทอมอยู่คนเดียวเราก็รู้สึกว่าแบบสนุกจังเลยอ่ะเราจะทำบ้าทำบออะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วพี่ๆเขาก็จะแบบคอยดูแลอะไรเงี้ยจำได้สนุกมากแล้วก็เพลงเพราะทุกเพลงเพราะจริงๆทุกเพลงจับงานถึงวันนี้20ปีมาแล้วค่ะพี่ค่ะเหมือนเป็นเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองช่วงนั้นเป็นยุคอัลบั้มค่ะอัลบั้มเราขายดีมากเกินขายไปแบบเยอะมากหลายล้านยังนึกถึงอยู่เนาะยังนึกถึงค่ะแล้วก็หวังว่าคนที่ดูอยู่จะนึกถึงเพลงในเซเว่นนะคะก็ถือว่าเป็นอัลบั้มในตำนานเลยทีเดียวนะครับเนี่ยใช่แล้วค่ะมาพูดถึงเรื่องของทริปไวรัสการระบาดของโควิด-19 นั่นนะคะก็ทำให้ธุรกิจของหลายๆคนรวมถึงคุณอรชรเชิญยิ้มนะคะมีปัญหาคือรายได้เข้ามาน้อยถ้าเทียบกับรายจ่ายค่ะสำหรับโควิด-19 รอบ2ที่ระบาดออกมาเนี่ยนะคะทำให้ตลกอย่างอรชรเชิญยิ้มเครียดค่ะโอ้โหงานหายเกือบหมดเลยแต่ค่าใช้จ่ายยังเท่าเดิมแถมยังมีภาระการผ่อนบ้านผ่อนรถอีกด้วยซึ่งรายได้ที่เข้ามานั้นมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายเท่ากันทุกเดือนนะคะทำให้เครียดพอสมควรแต่ก็ต้องต่อสู้ต่อไปเชื่อว่าสักวันนั้นจะดีขึ้นค่ะส่วนที่มีข่าวออกมาว่าเอาเงินไปเปย์ผู้ชายหมดนั้นเนี่ยเจ้าตัวยืนยันว่าไม่จริงเพราะมีภาระต้องรับผิดชอบและลูกๆหลานๆที่ต้องดูแลแต่ก็ชินกับข่าวแบบนี้แล้วเพราะไม่ใช่ครั้งแรกไม่เป็นตำข่าวนี่แหละเด็กก็นั่นแหละเด็กที่อยู่ที่บ้านทั้งนั้นเลยลูกหลานทั้งนั้นเลยตอนนี้กำลังมีใหม่อีกคนนึงเพิ่งคลอดเขาไปเอาไปซื้อผู้ชายกินข้างนอกข้างนอกไปตัวเองยังเอาไม่รอดเลยมันไม่ใช่ว่าอุ้ยแล้วสวยมันไม่ใช่เงินแต่คือเราครอบครัวที่เรามีทุกวันนี้ดีทุกวันนี้ทุกคนสงสารเราเพราะเราดูแลครอบครัวดูแลแม่ดูแลลูกหลานเพื่อนๆจะรู้เลยว่าเฮ้ยเพื่อนๆที่สนิทจริงๆจะได้เข้าไปอยู่ที่บ้านและจะเห็นว่าเฮ้ยเราทำจริงเว้ยมันทำจริงเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วโควิดรอบ2เป็นไงบ้างก็มันก็กระทบมาค่ะแต่มันก็ไม่ใช่เราคนเดียวก็ทั่วหมดเหมือนเดิมแต่เราก็ต้องสู้ๆไปด้วยกันนะคะมันไม่ได้กระทบเราคนเดียวมันก็ทั่วหมดอ่ะเนาะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราก็ต้องสู้เพราะว่าเราเจอมาครั้งแล้วค่าใช้จ่ายของเราต่อเดือนมันก็พูดยากเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ค่างวดรถไหนจะค่าบ้านแต่เรายังภูมิใจนะก่อนหน้าโควิดรอบแรกมาเราก็ปลูกบ้านและซื้อที่โดยที่ว่าใช้เงินส่วนตัวของตัวเองที่เก็บได้เพิ่งเริ่มมาค่าบ้านหลังนึงก็เหลืออีกตั้ง20ปีโน่นนะต้องสู้แล้วก็รถก็เหลือประมาณอีก3ปีกว่าครับแต่ก็ต้องสู้สู้ๆกันทุกคนนะคะตอนนี้ก็มีภาวะปัญหาที่ต้องเผชิญกันเยอะใช่ครับ
มาถึงบันเทิงเอเชียกันบ้างนะครับหลังจากที่มีการแต่งรูปนะครับแล้วก็ลงในโซเชียลไปนะครับภรรยาของเชโจนะครับก็ถูกกล่าวหาว่าท้องซึ่งล่าสุดเนี่ยเธอก็ออกมาโต้ถึงเรื่องนี้ครับเพราะว่าสามีคือเจโจหรือว่าโจเจียหลุนคนดังนะครับมีการแต่งภาพตรงส่วนหน้าท้องของภรรยารุ่นน้องมากเป็นพิเศษจนดูเหมือนจงใจปกปิดเป็นที่มาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจนทำให้สื่อจีนเนี่ยตีข่าวกันคลึกโครมว่าแฮนนาคุลิแวนรารานางแบบเอวบางร่างเล็กวัย27ปีกำลังตั้งท้องทายาทคนที่3ให้กับเจโจศิลปินขายดีชาวไต้หวันอยู่หรือเปล่าแต่จากภาพงานเปิดตัวผลงานหนังใหม่เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าแฮนนาคุลิแวนขอโต้ข่าวนี้ด้วยการสวมชุดสุดสมาร์ทพร้อมรัดเข็มขัดตรงเอวเนี่ยให้แบบว่าคลอดไปเลยนะครับแล้วก็หน้าท้องแบนเรียบให้เห็นชัดๆว่าข่าวตั้งท้องป่องกลางล่าสุดเนี่ยเป็นข่าวโคมลอยเท่านั้นเองครับสำหรับผลงานหนังใหม่ที่เธอมาร่วมเปิดตัวในครั้งนี้เป็นหนังแข่งรถนะคะเรื่องนาจาค่ะซึ่งก็ทุ่มทุนสร้างไปกว่า300ล้านบาทโดยเจโจเองก็กุมบังเหียนโปรดิวเซอร์ผู้สร้างด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ให้ศรีภรรยาสวมบทเป็นนางเอกของเรื่องแต่ในงานเปิดตัวหนังเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจโจไม่ได้มาร่วมงานด้วยแต่ให้สัญญาว่าจะมาเจอแฟนๆแน่นอนในงานโปรโมทครั้งหน้าค่ะก็ชัดเจนนะครับว่าไม่ได้ท้องแต่ถึงว่าท้องผมก็ไม่แปลกอะไรอ่ะรอให้เขาแถลงเองจะดีกว่าเนาะมีครอบครัวแล้วก็มีท่าทางมีเงินที่จะเลี้ยงดูลูกหลายคนได้ด้วยใช่ครับค่ะมาถึงข่าวนี้ค่ะว่า Blackpink นะคะชาวเน็ตเนี่ยก็ไปขูดคุยเอาภาพของโรเซ่ตอนสมัยยังไม่ได้เข้าวงการมาดูไว้หน้าเปลี่ยนหรือเปล่าไปติดตามกันค่ะกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาไม่น้อยเมื่อมีการเผยแพร่ภาพในวันจบการศึกษาสมัยวัยเยาว์เนี่ยค่ะรูปซ้ายโรเซ่ของ Blackpink นะคะซึ่งก็โอ้โหณปัจจุบันโรเซ่ก็ติดชาร์ตหน้าสวยเยอะแยะมากมายดูว่าหน้าเธอเนี่ยเปลี่ยนไปจากวัยเด็กค่อนข้างมากแต่อีกหลายเสียงก็มองว่าก็มาจากการแต่งหน้าด้วยหรือเปล่าทำให้ดูแตกต่างแต่ที่แน่ๆนะคะแฟนๆก็รอติดตามผลงานโซโล่เดี่ยวของเธอที่ทางสังกัดเนี่ยออกมายืนยันว่าก่อนหน้านี้เพลงใหม่แบบซิงเกิลเดี่ยวของโรเซ่และลิซ่าจะมาแน่อดใจรอกันอีกได้ไม่นานส่วนหนึ่งข่าวดีเกี่ยวกับโรเซ่ก็คือเรื่องที่ทางมอนตี้มาการิโนศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงชาวฟิลิปปินส์ซึ่งตามข่าวบอกนะครับว่าเขาเป็นหัวหน้าวงดนตรีที่มีชื่อว่ามายองเนสล่าสุดเนี่ยได้แต่งเพลงเพื่ออุทิศให้กับโรเซ่โดยตั้งชื่อเพลงว่าพักแชยองซึ่งเป็นชื่อภาษาเกาหลีของโรเซ่นั่นเองครับงานนี้ทางศิลปินชาวฟิลิปปินส์ก็บอกว่าไม่ได้คิดจะเกาะกระแส Blackpink เพื่อเรียกร้องความสนใจแม้ว่าในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยจะใช้ตัวละครที่สวมหน้ากากโรเซ่ Blackpink ทั้งหมดเพราะที่มาของเพลงนี้เกิดจากการดูคลิปของโรเซ่ทางโซเชียลมีเดียที่มีส่วนช่วยบรรเทาภาวะซึมเศร้าของเขาอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่เขานั้นล้มป่วยจากภาวะหลอดเลือดหัวใจผิดปกติอย่างกระทันหันเมื่อ2ปีก่อนและส่งผลให้วิตกกังวลหนักนะครับว่าจะกลับมาป่วยครั้งจนถึงขั้นซึมเศร้าดังนั้นเมื่อเขาเขียนเพลงนี้ขึ้นในระหว่างที่ดูภาพต่างๆของโรเซ่จึงตั้งชื่อเพลงนี้ตามชื่อของเธอซึ่งเป็นที่มาของเพลงนี้และถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในชีวิตของเขาเท่านั้นเองครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันนะคะอยากให้คุณได้ติดตามข้อมูลข่าวสารหยิบมือถือมาสแกน QR code นะคะเป็นเพื่อนกับเราทาง @truevisions ผ่านทาง LINE นะคะรวมถึงเรายังมีข่าวที่อัปเดตอยู่ใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยค่ะพูดคุยกับเราได้นะครับตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะครับดาวน์โหลดกันด้วยกับแอปพลิเคชันนี้ True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษครับลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ